การที่รัชฉานเมืองเล้าก่ายเมียนมาที่เกิดความขัดแย้งกันภายในประเทศเช่นเดียวกันค่ะก็มีคนไทยส่วนหนึ่งก็ไปตกรกร,รมลําบากอยู่ที่นั่นประมาณ300กว่าคนช่วยเหลือกลับไทยมาแล้ว41คนนะคะเมื่อวานนี้เดินทางถึงไทยเรียบร้อยส่วนอีก266คนเร่งดําเนินการอยู่ในวันนี้นะคะทางการไทยก็ยังคงต้องเร่ง ให้การช่วยเหลืออีก266คนโดยเบื้องต้นกระทรวงการต่างประเทศก็เข้าไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพาคนไทยกลุ่มนี้ที่เหลือข้ามผ่านชายแดนจีนมาเรียบร้อยแล้วแต่จากการตรวจสอบค่ะพี่ผู้จากการที่คุยเบื้องต้นนะคะ,คะ 70%ที่เขาบอกว่าเขาเต็มใจแล้วก็ตั้งใจจะไปทำงานเป็นแก๊งคอร์เซ็นเตอร์จากนั้นตำรวจไทยเราเดี๋ยวกลับมาเนี่ยต้องมีการดำเนินคดีกันว่าใครที่เป็นต้นต่อใครที่เป็นคนชักชวนไปเป็นนายทุนจีนหรือไม่อย่างไรแล้วก็คาดว่าน่าจะมีส่วนร่วมเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติแล้วก็ร่วมกันช่อโกงประชาชนด้วยค่ะเมื่อช่วงช้าที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมทางการเมียนมาก็ จัดพานะพาคนไทยทั้ง266คนที่อยู่ในพื้นที่ของเมืองเล้าก่ายของเมียนมาเดินทางข้ามาายังชายแดนของประเทศจีนเมื่อช่วงเวลาประมาณสายๆของวันนี้นะคะให้ไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยก่อนตามที่รัฐบาลจีนเขาได้จัดเตรียมพื้นที่เอาไว้ให้ระหว่างที่กําลังรอทางการไทยนั้นไปรับตัวกลับประเทศไทยค่ะ แต่ว่าจากการพูดคุยเบื้องต้นค่ะส่วนใหญ่เนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ที่สมัครใจไปทำงานแบบผิดกฎหมายไปด้วยตนเองนั่นแหละค่ะซึ่งก็จะต้องนำตัวกลับมาเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายของไทยกันต่อไปส่วนการให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้นะคะก็เป็นความพยายามของกระทรวงการต่างประเทศที่ประสานขอความช่วยเหลือผ่านหน่วยงานต่างๆทั้งภายในประเทศไทยแล้วก็หน่วยงานระหว่างประเทศทั้งเมียนมาแล้วก็จีนด้วย การเคลื่อนย้ายคนไทยทั้งหมดเพื่อเดินทางกลับไทยก็พยายามกันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะพร้อมกับมีการปล่อยคนไทย41คนกลับประเทศไทยผ่านทางอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแต่ในขั้นตอนเคลื่อนย้ายกลุ่มคนไทยทั้ง266คนที่เป็นชุดที่2เนี่ยกลับเจอปัญหาค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ด่านหนานซานเป็นพื้นที่ชายแดนที่ติดกับประเทศเมียนมาแล้วก็ประเทศจีน,จนเขาปิดด่านอยู่นะคะคณะเดินทางก็เลยต้องกลับที่พัก พื่อกลับไปพักก่อนแล้วก็ออกเดินทางใหม่ในวันนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็มีการนำนิยความสะดวกค่ะจัดเครื่องบินเช่าเหมาลำสองลำก็คือสายการบินแอร์เอเชียกับสายการบินไลออนแอร์ที่จะนำคนไทยกลุ่มดังกล่าวเนี่ยกลับมาจากนครคุนหมิงโดยเมื่อเครื่องบินอพยพทั้งสองลำเดินทางถึงไทยแล้วทางสันักง,งานตำรวจแห่งชาติก็จะอำนวยความสะดวกให้กับคนไทยในการตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็คัดกรองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติแล้วก็คาดว่าอาจจะมีผู้ที่ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติด้วยค่ะ ต้องบอกว่าเรื่องของการช่วยเหลือครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมเราก็ได้ทั้งมิรประเทศในการช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะคะทั้งจากรัฐบาลเมียนมารัฐบาลจีนในการอำนวยความสะดวกก็มาตั้งแต่ต้นทางรวมถึงระหว่างการอพยพนะคะที่สถานเอกอัครราชทูตนะกรุงย่างกุง้งก็ให้ความร่วมมืออย่างดีนะคะจากทั้งทางการเมียนมามูเลดิทิอิมบานูเอลในการช่วยเหลือคนไทยดูแลเรื่องของด้านอาหารน้ำเครื่องนุง่งห่มระหว่างที่รอการอพยพที่เมืองเล่าก่ายด้วย ขณะที่สถานเอกอัครราชทูตที่กรุงปักกิ่งและสถานกงส่วนใหญ่ที่นครคุนหมิงได้รับการอำนวยความสะดวกจากรัฐบาลส่วนกลางและท้องถิ่นในเรื่องของเส้นทางการบินนะคะการตรวจคนเข้าเมืองจนประสบผลสําเร็จลุล่วงตามเป้าหมายแล้วก็แน่นอนว่าสําหรับการช่วยเหลือครั้งนี้อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่ามีการช่วยเหลือของคนชาติมีประเทศนะคะก็อย่างเช่นฟิลิปปินสิงคโปร์เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือคนไทยครั้งนี้ด้วยแล้วก็จากการที่ ทางการไทยนะคะไปร่วมพูดคุยว่าเอ๊ะทำไมคนไทยถึงไปทํางานที่เมียนมาเขาไปทํางานอะไรการมีอาชีพอะไรที่คนไทยสนใจที่จะไปที่นั่นพอปรากฏว่าสอบไปสอบมานะคะคุณผู้ชมคนไทยทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้ที่สมัครใจไปทํางานแล้วก็รู้อยู่แล้วด้วยว่าเป็นงานในขบวนการของแก๊งคอเซนเตอร์แต่ว่าก็มีบางส่วนนะคะที่ตกเป็นเหยื่อแล้วก็ถูกหลอกให้ไปทํางานจริงๆ ซึ่งขณะนี้ทางการไทยมีรายชื่อทั้งหมดแล้วนะคะเดี๋ยวพอเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อไหร่ก็จะมีการประสานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็กระทรวงแรงงานเพื่อดําเนินการสอบปากคําแล้วก็ขัดแยกแบ่งเป็น2กลุ่มค่ะคุณผู้ชมกลุ่มแรกก็เป็นกลุ่มที่สมัครใจไปทํางานซึ่งก็พบว่ามีอยู่70%เซเพราะว่ามีรายชื่อด้วยว่าเคยถูกช่วยเหลือออกมาจากประเทศกรรมัมพูชามาแล้วก่อนหน้านี้ ส่วนกลุ่มที่2เนี่ยก็เป็นกลุ่มคนที่ถูกหลอกไปจริงๆเป็นรายชื่อใหม่นะคะแค่30%เท่านั้นผู้ที่สมัครใจไปเนี่ยจะถูกแจ้งข้อกล่าวหาตามความผิดพระราชบัญญัติองค์กรอชัชญากรรมข้ามชาติฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอชัชญากรรมข้ามชาติมีอัตราโทษสูงสุดและมีความผิดในฐานร่วมกันช่อโกงประชาชนด้วยค่ะก็เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลเหล่านี้กลับไปก่อคดีอีกแล้วก็ต้องมีส่วนร่วมใน ความรับผิดชอบกับสิ่งที่เสียหายที่เกิดขึ้นด้วยจากการที่หลอกลวงคนไทยส่วนกลุ่มที่ตกเป็นเหยือ่อเดี๋ยวจะต้องมีมาตรการการเยียวยากันต่อไปค่ะที่กลับมาวันนี้เนี่ยคุณผู้ชม266คนนะคะอ่ะเอาเป็นว่า กลับมาก่อนอย่างที่น้องโยบอกอใครที่ไปโดยผิดกฎหมายไปทํางานที่ผิดกฎหมายอันนี้เนี่ยก็จะต้องมีการดําเนินคดีนะคะแต่ว่าเราก็ต้องมีการดูแลหลักแรกเนี่ยก็คือตามมนุษยธรรมก่อนใช่ค่ะกลับมาเสร็จปุ๊บค่อยมีการมาพิจารณาว่าแต่ละคนเนี่ยมีเรื่องของคดีอะไรบ้างที่ต้องติดตัวนะคะ